สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาว Facebook นะฮะแฟนคลับและที่ไม่ใช่แฟนคลับของ Star Trek Man นะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะฮะในค่ำคืนของวันที่11พฤษภาคม2563นะครับขณะนี้ก็เวลา20นาฬิกา30นาทีนะครับคืนนี้ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆนะฮะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะฮะในหัวข้อหากสตีฟจ็อบส์ยังอยู่เขาจะมองเห็นอะไรจากโควิด2019นะฮะเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆมาติดตามกันนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยผมอยากจะเกริ่นนำสักนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมคิดยังไงนะฮะถึงมาคุยเรื่องสตีฟจ็อบส์นะฮะสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาลาโลกไปแล้วนะฮะเราไปยุ่งผมไปยุ่งกับเขาทำไมนะฮะนอนหลับอยู่ในคอฟฟินสบายๆนะผมไปพูดถึงเขาทำไมนะฮะสวัสดีครับจอห์นยังมีเดียซันฮะยินดีต้อนรับสู่ Facebook Live ของดร.หนุ่ย Strategic Man นะครับสวัสดีครับคุณสุกัญญาบุญจันทร์นะฮะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องสตีฟจ็อบส์นะครับเราจะมาเดาใจสตีฟจ็อบส์ว่าถ้าเกิดเขายังไม่ยังอยู่ในโลกเนี้ยนะฮะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะคิดอะไรเขาจะมองอะไรยังไงกับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะฮะนะครับเดี๋ยวระหว่างที่รอเพื่อนๆอยู่นะฮะก็ผมก็จะเกริ่นนำไปเท้าความไปก่อนว่านะฮะทำไมถึงมาพูดถึงเรื่องสตีฟจ็อบส์นะครับสวัสดีครับคุณวรปัชนะครับนี่ต้อนรับสู่ Facebook Live ของดร.หนุ่ย Strategic Man นะครับคือเรื่องโควิดเนี่ยคนออกมาพูดกันเยอะแยะมากมายนะฮะทั้งในระดับประเทศในระดับโลกนะฮะในระดับประเทศเนี่ยเราก็ต้องฟังกันอยู่ทุกวันแล้วนะครับนายแพทย์ทวีสินนะฮะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดท่านก็ออกมาเป็นโฆษกของสบคเนี่ยมาพูดเรื่องโควิดให้เราฟังทุกวันนะว่าการอัตราการแพร่ระบาดเป็นยังไงดีขึ้นปรับปรุงขึ้นอะไรยังไงเราก็ฟังอยู่ทุกวันนะฮะเรามีคนระดับโลกอย่างเช่นบิลเกตนะฮะก็ออกมาพูดนะครับว่าเฮ้ยไอตัวโควิดเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วต่อไปมันจะมีผลต่อชีวิตคนอย่างไรนะฮะวัคซีนจะมาเมื่อไหร่นะฮะก็ว่ากันไปต่างๆนานานะฮะแต่นั่นคือสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้นคือเป็นคนที่มีชีวิตพูดครับนะฮะเพราะนั้นก็โอเคน่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรไปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราไปนะแต่ว่าผมเป็นพวกมนุษย์ที่เผ่าพันธุ์ที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะผมก็เลยนั่งนึกดูนะฮะมานั่งนึกเผอิญที่ผมคิดหัวข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยเออมันมีรูปค้นหาใน Google ผมค้นหาแล้วเพอิญมาเห็นหน้าสตีฟจ็อบส์ขึ้นมาพอดีผมก็เลยปิ๊งไอเดียเลยครับมันปิ๊งขึ้นมาเลยนะฮะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเจ้าพ่ออินโนเวชันเนี่ยก็ยังอยู่เนี่ยเขาจะคิดยังไงกับไอตัวโควิดนะผมก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยว่าอยากจะลองมาเดาใจคุณสตีฟจ็อบส์เจ้าพ่อ The Godfather of Innovation เนี่ยดูซิว่าเขาคิดยังไงเขามองยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราถ้าเกิดใครลืมหน้าสตีฟจ็อบส์ไปนะฮะก็ดูนะรูปอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยโอเคชี้ตรงๆหน่อย นี่ฮะรูปสตีฟจ็อบส์อยู่นี้เอามือเท้าคางนะเป็นรูปที่ช่วงที่เขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปด้วยโรคน่าจะเป็นโรคตับหรืออะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นบุคคลที่เป็น
แบบอย่างในเรื่องการสร้างอินโนเวชันนะฮะมีบุคลิกมีคาแรคเตอร์มีความคิดอะไรที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านนะฮะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในโลกเนี้ยนะฮะมันต้องคิดแบบใหม่ๆทำแบบใหม่ๆนะฮะถ้าเกิดเราอยากจะทำสิ่งใหม่สร้างสิ่งใหม่มีชีวิตที่ดีนะฮะมีชีวิตที่แตกต่างมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเราที่เราคุ้นชินเราก็ต้องคิดแบบใหม่ๆทำแบบใหม่ๆนะฮะดุจดังสตีฟจ็อบส์เนี่ยที่เป็นคนที่คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านก็เลยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมาสู่โลกนี้เยอะแยะมากมายเยอะแยะตะแป๊กไก่ไปหมดนะฮะแล้วก็ทำให้เราเสียเงินกันอยู่ในทุกๆ3ปี4ปีนะฮะ iPhone ใหม่ออกมาทีไปยืนเข้าคิวกันตั้งแต่เที่ยงคืนนะเพื่อให้ได้จับจอง iPhone รุ่นล่าสุดนะฮะนี่คือคนที่คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านนะฮะสวัสดีครับคุณเกรียงนะฮะเตริชอนันต์นะครับยินดีต้อนรับสู่ Facebook Live ของดร.หนุ่ยนะฮะ Strategic Man นะฮะตอนนี้เพื่อนๆนะฮะที่เข้ามานะฮะก็ช่วยแชร์กันไปครับนะฮะช่วยแชร์กันไปนะฮะเพราะว่านี่คือสิ่งที่ผมจะมาเดาใจสตีฟจ็อบส์นะฮะโอเคคราวนี้การที่เราจะเดาใจใครเนี่ยนะฮะลองเป็นท่านเนี่ยนะฮะท่านจะเดาใจใครสักคนเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องรู้จักเขาก่อนครับเราต้องรู้จักวิธีคิดของเขาว่าเฮ้ยไอ้คนเนี้ยมันจะคิดอย่างเงี้ยมันจะมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันจะมองโลกอย่างเงี้ยนะฮะเขามีวิธีคิดเขามีพฤติกรรมในอดีตอย่างไรนะเพราะนั้นก่อนที่จะเดาใจสตีฟจ็อบส์เนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขามีความเป็นมามีประวัติเป็นยังไงนะฮะเขามีความคิดอะไรยังไงนะฮะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นการทำความรู้จักสตีฟจ็อบส์นะฮะผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังในไลฟ์เนี่ยนะทุกคนเนี่ยรู้จักสตีฟจ็อบส์อยู่แล้วนะบางคนก็อาจจะรู้จักแต่ชื่อรู้จักว่าเขาสร้าง iPhone สร้างนู่นนี่นั่นนะสร้างเครื่อง MacBook iMac iPod iPad อะไรทั้งหลายตระกูล i ทั้งหลายเนี่ยแต่เราอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าที่มาที่ไปประวัติเขาเป็นอย่างไรนะผมก็จะถือโอกาสมาเล่าให้ท่านฟังนะฮะแล้วพอเล่าประวัติให้ท่านฟังเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเขาในชีวิตเขาผ่านอะไรมาอุปสรรคเขาเริ่มต้นอะไรยังไงนะฮะแล้วก็จะมาปิดท้ายด้วยไอ้ลักษณะเด่นนิสัยเด่นๆเนี่ยของสตีฟจ็อบส์เนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะฮะพอเรารู้ที่มาที่ไปรู้ความคิดของเขาแล้วตอนก่อนจบไลฟ์เราก็จะลองมาติ้งต่างตัวเองนะฮะผมก็ติ้งต่างตัวเองด้วยท่านเพื่อนๆที่ฟังอยู่ก็ติ้งต่างตัวเองว่าเป็นสตีฟจ็อบส์หลังจากที่ฟังแล้วนะฮะอาจจะจินตนาการไปพร้อมๆกันนะเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นสตีฟจ็อบส์เนี่ยเราจะมองโควิด2019ยังไงแล้วมองแล้วมันเอามาอะแดปต์ใช้กับชีวิตนะทำชีวิตให้เรามีความสุขหลังจากโควิดมันจะคงอยู่กับเราต่อไปที่แบบเป็น new normal หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราเอาวิธีคิดของสตีฟจ็อบส์บางทีเราอาจจะเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขนะในช่วง new normal นะฮะเอาละครับเดี๋ยวจะเข้าสู่นะฮะการเล่าประวัติชีวิตของสตีฟจ็อบส์ก่อนนะฮะผมก็ขอเล่าไปเรื่อยๆนะครับนะฮะสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะชื่อเต็มเขาชื่ออะไรนะฮะเขาชื่อสตีเวนพอลจ็อบส์นะฮะก็เป็นเราเรียกสั้นๆว่าสตีฟนะฮะเรียกสตีฟจ็อบส์ชื่อสั้นๆแต่ชื่อยาวๆก็คือสตีเวนพอลจ็อบส์นะฮะจ็อบส์ต้องมี S ด้วยเขาเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะฮะปี1955นะฮะก็อายุแก่กว่าผม10ปีนะผมเกิด1965นะฮะปีนี้ผมก็ยังคงดูเป็นหนุ่มน้อยอยู่นะฮะนะฮะใครจะคิดยังไงไม่สนแต่เราคิดว่าเราหนุ่มอยู่เสมอนะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะแล้วก็เสียชีวิตลาโลกนี้ไปเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2011นะฮะก็คือเมื่อประมาณ9ปีประมาณ12ปีมาแล้วนะฮะสตีฟจ็อบส์เสียชีวิตไปแล้ว12ปีนะฮะด้วยน่าจะเป็นมะเร็งนะฮะที่ตับนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันต่อขอขยับ
นิดนึงนะฮะสตีฟจ็อบเนี่ยเขาเป็นผู้นำธุรกิจนะฮะและเป็นนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันนะฮะผู้ร่วมก่อตั้งนะฮะแล้วก็เป็นประธานนะฮะเป็นอดีตประธานบริหารของ Apple คอมพิวเตอร์นะฮะบริษัท Apple ไอ้ลูก Apple ที่มันถูกกัดแหว่งๆนะฮะที่เราต้องเสียเงินให้เขาเนี่ยหลายหมื่นบางคนอาจจะหลายแสนแล้วก็ได้ผมก็น่าจะเป็นแสนแสนสองแสนแล้วนะฮะทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง Mac iMac MacBook iPhone iPad นะฮะเป็นก็เป็นสาวกของไอ้Apple คนหนึ่งนะฮะและยังเคยเป็นประธานบริหารบริษัท Pixar Animation Studio นะครับ Pixar Animation นี่ก็คือบริษัทที่สร้างพวกแอนิเมชันในการ์ตูนของการ์ตูนในหนังในฮอลลีวูดที่เป็นการ์ตูนเป็นกราฟิกเป็นอะไรพวกนี้ฮะนี่ก็คือเป็นบริษัทที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นประธานบริหารนะฮะเขาสร้างบริษัทนี้ขึ้นมานะฮะหลังจากที่เขาถูกไล่ออกจากบริษัท Apple ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาเองนะฮะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะค่อยๆ คุยกันนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการบริหารบริษัท The Walt Disney นะในปี2006นะหลังดิสนีย์ซื้อกิจการพิกซ่านะฮะก็คือ Walt Disney เนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้จักนี่แสดงว่าไม่เคยดูหนังอะไรเลยนะครับ Walt Disney เนี่ยเป็นหนังที่ถือว่าเป็นอะไรที่มีผลต่อชีวิตผมมากเพราะว่าเราดูหนังของวอลต์ดิสนีย์เนี่ยจะทำให้เราเป็นคนมีจินตนาการในความสุขในวัยเด็กก็คือการได้จินตนาการนะฮะการได้ดูหนังของวอลต์ดิสนีย์เนี่ยมีผลต่อชีวิตของเด็กมากนะฮะเพราะว่าทำให้เด็กคิดจินตนาการนะฮะทำให้สมองให้เซลล์สมองเราโตนะฮะนี่คือหนังของวอลต์ดิสนีย์ซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวผมมากเลยนะครับต่อมาเนี่ยย้อนหลังกลับไปนะฮะสตีฟจ็อบเนี่ยเขาร่วมกับเพื่อนเขานะฮะเพื่อนเขาชื่อว่าสตีฟวอสเนียกนะฮะสตีฟวอสเนียกนะฮะร่วมก่อตั้ง Apple ในปี1976นะฮะท่านทราบไหมครับว่าสตีฟจ็อบเนี่ยตั้งบริษัทครั้งแรกเขาตั้งบริษัทที่ไหนรู้ไหมครับเขาตั้งบริษัทเขาครั้งแรกเขาตั้งในโรงรถนะฮะเพราะว่าเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพแบบโอ้โหมีแต่เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าๆแล้วก็มีใจมีหัวใจแล้วก็มีความรู้มีความคิดในเรื่องสร้างซอฟต์แวร์สร้างคอมพิวเตอร์อะไรก็ว่าไปแล้วก็เริ่มธุรกิจครั้งแรกในโรงรถนะฮะนะเขาเริ่มต้นครั้งแรกก็คือเริ่มต้นกับสตีฟวอสเนียกนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนเขานะครับเขาก็สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกมาก็คือ Apple นะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือนะฮะเขาสร้างไอ้ตัวที่ตอนนี้ทุกคนรู้จักหมดเลยก็คือตัวไอ้เมาส์นะเมาส์ที่ลากที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะคือบริษัทซีล็อกเนี่ยที่เป็นเครื่องเอกถ่ายเอกสารเนี่ยก็สร้างเทคโนโลยีไอ้ตัวเมาส์นี่ขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าไม่สนใจมองว่าใครจะไปใช้นะฮะแต่สตีฟจ็อบส์เนี่ยเห็นโอกาสนะฮะเห็นไหมฮะคนที่จะไปสู่ความสำเร็จหรืออะไรเนี่ยที่มันต้องเห็นอะไรแตกต่างจากชาวบ้านคือคนส่วนใหญ่มักจะคิดในสิ่งที่สังคมบอกให้เราคิดว่าเราต้องคิดอย่างนี้ต่อหรือว่าคิดอย่างนั้นแต่ว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์แบบสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็คือจะคิดอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาตัวเมาส์ที่บริษัทซีล็อกเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยมาต่อยอดครับแล้วก็เอามาใช้ในคอมพิวเตอร์ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ไปนะฮะซึ่งจริงๆแล้วคนที่สร้างที่พัฒนาขึ้นมาครั้งแรกก็คือบริษัทซีล็อกนะฮะซีล็อกก็คือบริษัทเครื่องถ่ายเอกสารนะฮะก็ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเสียโอกาสไปจากการมองข้ามนะแต่สตีฟจ็อบส์ไม่มองข้ามนะฮะเขาเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามนะเพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับสวัสดีครับคุณนุชนะครับยินดีต้อนรับสู่ Facebook Live ของดร.หนุ่ย Strategic Man นะครับเรามาต่อกันนะผมจะเล่าไปเรื่อยๆนะครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งตั้งบริษัท Apple จนเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเขาก็ถูกขับออกจาก
บริษัทที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเองเนื่องจากว่าด้วยความที่เขาเป็นคนฮาร์ดคอร์มากเป็นคนที่คิดอะไรแบบโลดโผนโจรทยานนะฮะจนคนคณะกรรมการบริหารต่างๆก็อาจจะรับพฤติกรรมเขาไม่ได้ก็เลยเชิญเขาออกนะฮะจากบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาเองเขาก็ไปตั้งบริษัทใหม่นะฮะเป็นบริษัทที่ชื่อว่า Next นะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็มาจับงานที่ไหนก็เจริญรุ่งเรืองนะฮะสร้างสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเป็นคนที่เห็นอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยฮะชาวบ้านไปเห็นแต่สตีฟจ็อบส์เห็นวิธีการทำงานก็จะไม่เหมือนคนอื่นนะฮะค่อนข้างแตกต่างก็เลยพอตั้งบริษัทอะไรก็เจริญรุ่งเรืองหมดนะฮะแต่ว่าด้วยความฮาร์ดคอร์ของเขาเนี่ยก็มีคนไม่ชอบเขาอยู่เยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะต่อนะครับก็ท้ายสุดเขาก็ได้กลับมาอยู่ Apple อีกนะครับในปี1997นะถึงปี2011นะครับเขาก็ได้มาอยู่ที่ Apple นะฮะแล้วก็เป็นผู้บริหารของ Pixar ด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องราวของ Steve Jobs นะฮะที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จนได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อ Innovation เนี่ยนะฮะนี่ก็คือชีวิตแบบสั้นๆที่ผมจะเล่าให้เขาฟังเล่าให้เพื่อนๆฟังนะฮะต่อมานะฮะในปี2004คริสต์ศักราช2004นะสตีฟจ็อบก็ตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งตับอ่อนนะฮะในกลางปี2004นะฮะต่อจากนั้นจ็อบก็มีปัญหาสุขภาพเรื่อยมาจะเห็นได้ช่วงหลังเนี่ยจากคนที่ดูหน้าตาหล่อเหลานะฮะแต่งตัวสไตล์ง่ายๆเสื้อยืดตัวหนึ่งนะแล้วก็มีเกงยีนนะฮะออกมาพรีเซนต์ด้วยสไตล์ที่ทำให้โลกต้องตกตะลึงในผลิตภัณฑ์ของเขานะแต่หลังจากที่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งในตับอ่อนเนี่ยเขาก็ร่างกายก็สูบผอมนะแล้วก็เห็นสัจธรรมในชีวิตอะไรต่างๆมากมายนะฮะจนกระทั่งเขาก็ตัดสินใจลาออกจากการเป็นประธานบริหารของ Appleเมื่อวันที่24สิงหา2011นะฮะและเสียชีวิตในวันที่5ตุลาปี2011นะฮะซึ่งเป็นวันที่ Apple เนี่ยได้ประกาศเปิดตัว iPhone 4S ได้แค่เพียงวันเดียวนะฮะพอประกาศตัวเปิดปุ๊บนะฮะสตีฟจ็อบส์ก็เสียชีวิตในวันถัดไปนะครับแล้วก็มีข่าวนะฮะออกมาว่าช่วงสัปดาห์ที่หลังจากที่สตีฟจ็อบส์เสียชีวิตก็มีข่าวออกมาว่านะเขาบอกว่าข่าวการเสียชีวิตของสตีฟจ็อบส์เนี่ยซึ่งเป็น CEO ของ Apple เนี่ยก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยได้พูดถึงเขานะสิ่งที่เขาทำประวัติชีวิตหรืออะไรต่างๆไว้มากมายนะครับคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจของสตีฟจ็อบส์คืออะไรนะฮะก็คือภาวะผู้นำนะฮะซึ่งมีด้วยกัน2ลักษณะใหญ่ๆนะครับมาดูกันอันดับแรกเลยคือมีความอดทนมีความอึดถึกอดทนนะนี่คือสตีฟจ็อบส์คนที่จะยิ่งใหญ่คนที่จะสร้างอะไรในโลกนี้หรือว่าคนที่จะไปสู่ความสำเร็จที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม่ได้เนี่ยคนพวกนี้ต้องมีความอึดมีความถึกมีความอดทนมีความมุ่งมั่นที่ค่อนข้างเหนือมนุษย์นะฮะนี่ก็คือคุณสมบัติข้อหนึ่งของสตีฟจ็อบส์นะฮะเขาเป็นคนที่มีความอดทนนะฮะมีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้แม้ว่าครั้งหนึ่งจะถูกให้ออกจากบริษัทตัวเองที่เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาท่านลองคิดดูนะฮะเขาตั้งธุรกิจครั้งแรกเนี่ยในโรงรถนะแล้วเขาก็สร้างบริษัทจนกระทั่งโอ้โหรุ่งเรืองนะฮะแล้วก็ถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองตั้งแล้วก็ไปตั้งบริษัทใหม่นะฮะชีวิตก็ขึ้นลงๆผ่านวิถีอุปสรรคต่างๆหลายครั้งแต่ว่าเขาก็คงความเป็น God of Innovation นะฮะหรือว่าเป็น Godfather of Innovation เจ้าพ่อแห่ง Innovation ได้นะครับแต่ก็ไม่มีใครหนีจากความตายได้นะฮะมะเร็งในตับก็ฆ่าชีวิตเขาไปนะนี่ก็เป็นสัจธรรมของโลกแต่ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย
นะฮะก็คือความอดทนแบบสุดๆนะสุดแบบสุดขั้วเลยนะฮะนะครับเขาถูกไล่ออกจากบริษัทหนึ่งก็ไปตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาแล้วก็สามารถสร้างให้มีชื่อเสียงได้หมดนะเพราะด้วยความที่เขามีภาวะผู้นำนะมีความอดทนนะหรือว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า persistent นะมีความอดทนมีความถึกนะตั้งบริษัทไหนก็รุ่งทำเงินเป็นโอ้โหเป็นบิลเลียนบิลเลียนนะฮะอย่างเช่นบริษัท Next Computer บริษัท Pixar นะซึ่งตอนหลัง Walt Disney ก็ซื้อไปนะฮะทั้งสองบริษัทเนี่ยต่างก็ทำรายได้ให้กับเขาเนี่ยอย่างมากมายครับและสุดท้ายก็ขายให้บริษัทอื่นไปอย่างเช่น Pixar นะก็ให้ Walt Disney ซื้อไปนะครับอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นจุดเด่นที่สุดของสตีฟจ็อบส์ก็คือความเป็นนักสร้างนักวัตกรรมหรือว่า innovation นะนอกจากมีความอึดถึกอดทนมุ่งมั่นแล้วนะฮะอันที่สองก็คือ innovation ความเป็น godfather of innovation นั่นเองนะครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยในเรื่อง innovation เนี่ยถือเป็นจุดเด่นนะฮะมากเลยนะดังนั้นเขาถึงสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆนะผมจำได้ครั้งแรกเลยที่สตีฟจ็อบส์ออกมาในตัว iPod นะโอ้โหดูมันทันสมัยมากจาก iPod นะก็ไป iPhone มี iPad iMac นะ MacBook อะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายมหาศาลนะเนี่ยเพราะว่าความเป็น innovation นะความที่คิดแตกต่างคิดถึงแก่นของสิ่งที่คนต้องการเนี่ยก็สามารถสร้างอะไรที่มันเลิศเลออลังการงานสร้างนะฮะนี่คือจุดเด่นของสตีฟจ็อบส์2อันนะก็คือความอดทนผิดมนุษย์มนานะฮะแล้วก็ความเป็นนักสร้างอินโนเวชันนะครับสตีฟเนี่ยเป็น CEO ที่เน้นในเรื่องความคิดใหม่ๆอย่างมากนะครับเขาเป็นผู้บริหารที่ไม่เคยหยุดคิดนะฮะพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ง่ายและเชื่อมโยงได้กับการดำรงชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยผมอ่านมาถึงประโยคนี้นะครับผมพูดมาถึงประโยคนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วครับว่าถ้าสตีฟจ็อบส์ยังอยู่ยังไม่ลาโลกนี้ไปเขาจะเห็นโอกาสใหม่ๆจากสถานการณ์โควิดมากกว่าคนอื่นเห็นนะผมว่าวิธีมองวิธีคิดเขาเนี่ยเหนือกว่าคนCEO หลายๆบริษัททั่วโลกผมว่าเขาเหนือกว่าบิลเกตซะด้วยซ้ำนะฮะเพราะนั้นการที่เขาสามารถเชื่อมโยงได้กับการดำรงชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยผมว่าเขาจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะฮะมาตอบสนองต่อชีวิตเราในช่วง New Normal นะที่เกิดจากผลกระทบจากโควิดได้อย่างแน่นอนนะครับด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีอินโนเวชันตลอดเวลาก็เลยทำให้ Apple เนี่ยมีสินค้าออกมาขายออกมากินตังเราอยู่ตลอดแล้วก็แพงด้วยนะฮะเพราะมันเหมือนอะไรที่มันดูมันเป็นแฟชั่นดูมีค่ามันเหมือนเป็นแอนทีคอ่ะนะโทรศัพท์ Apple มันไม่ใช่แค่โทรศัพท์มันคือแฟชั่นมันคือเครื่องประดับนะเพราะนั้นเรายอมเสียเงินแพงๆเพื่อที่จะได้มันมาครอบครองแล้วก็ใช้จึ๊บ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 อะไรอย่างนี้นะครับจากจุดเด่นตรงนี้นะของเขาก็เลยทำให้พนักงานใน Apple มีแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้นนะฮะเพราะถือว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับโลกด้วยเช่นกันนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ยังฟังผมอยู่นะครับมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็ลองแชร์กันมานะฮะสมมุติว่าท่านเป็นตอนนี้ท่านติ๊งต่างตัวท่านเป็นสตีฟจ็อบส์เนี่ยท่านคิดว่าท่านจะทำอะไรจะสร้างผลิตภัณฑ์อะไรนะที่เอามารองรับชีวิตของเราในช่วงnew normal หลังจากที่เกิดโควิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมาดูทางนี้ดีกว่านะฮะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือ10เหตุผลที่ทำให้สตีฟจ็อบส์และ Apple ประสบความสำเร็จระดับโลกนะฮะมาดูอันเนี้ยเดี๋ยวเราดู10ข้อนี้แล้วเราจะมาเริ่มเดาใจนะฮะว่าผ
ผมจะติ้งต่างตัวเองจากไอ้10ข้อเนี่ยแล้วติ้งต่างตัวเองว่าเป็นสตีฟจ็อบส์นะฮะแล้วก็จะลองคิดดูว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรเขาน่าจะมองโควิด2019นี้ยังไงนะครับมาดูเลยนะครับเขาบอกว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับให้เป็น Father of the Digital Revolution นะฮะก็คือเป็นเจ้าพ่อแห่งนวัตกรรมในยุคดิจิตอลเลยนะฮะเขามีบทบาทอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงโลกให้เข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัวนะฮะผลงานของเขานั้นนอกจากแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์แล้วยังบอกถึงความคิดที่ก้าวหน้าอย่างมากอีกด้วยแม้จะเสียชีวิตแล้วแต่ชื่อเสียงของเขายังคงได้รับการยอมรับเสมอนะครับสวัสดีครับน้องเนยครับ excuse me ดร.หนุ่ยสวัสดีครับมาร่วมฟังด้วยครับยินดีครับยินดีต้อนรับน้องเนยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะฮะแนวทางการใช้ชีวิตของเขาที่ยังคงเหลืออยู่นั้นนะฮะเป็นแนวทางที่หลายคนให้ความสนใจและนำมาปรับใช้ให้เข้ากับเราทุกคนใช่ครับผมสนใจนะวิธีคิดของเขานะฮะแล้วผมก็เป็นที่มาที่ไปที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะฮะสิ่งแรกเลยคุณสมบัติเหตุผล10ประการที่ทำให้สตีฟจ็อบส์ไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยนะฮะแล้วทำให้เขาประสบผลสำเร็จเนี่ยข้อแรกคืออะไรอย่าใช้ชีวิตแบบอยู่ในกรอบนะฮะเพราะว่าสตีฟจ็อบส์ไม่อยู่ในกรอบเขาถึงคิด iPad iPhone iMac นะฮะสารพัด i ทั้งหลายแหล่ขึ้นมานะฮะเขาเชื่ออะไรนะฮะสตีฟจ็อบส์เนี่ยเชื่อว่าคนเรายิ่งโตขึ้นยิ่งมีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตอยู่ในกรอบมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราสังเกตแต่ว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราจะมีความคิดที่อิสระมากเด็กๆจะเห็นอะไรที่อยู่รอบตัวแล้วสัมผัสจะไม่มีความคิดอะไรมาตีกรอบแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มถูกสังคมตีกรอบถูกพ่อแม่ถูกญาติพี่น้องถูกสังคมถูกที่ทำงานตีกรอบให้เราคิดอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะก็เลยทำให้เราคิดอะไรใหม่ๆไม่ได้นะฮะพอเราเจอ new normal ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะคิดไม่ออกเพราะว่าเราถูกตีกรอบในความคิดมาเกือบทั้งชีวิตนะฮะเพราะนั้นสตีฟจ็อบส์การที่เขาคิดอะไรได้มากมายมหาศาลเนี่ยผลิตภัณฑ์ออกมาทำให้เราเสียตังค์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือเขาไม่ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบครับเขาไม่คิดอะไรที่อยู่ในกรอบเขาคิดอะไรที่อิสระเสรีแล้วก็สามารถสร้างสิ่งใหม่ๆนะจินตนาการนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งสตีฟจ็อบส์บอกว่าการที่เขาพัฒนาไอตัว iPhone ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำเซอร์เวย์หรืออะไรยังไงแต่เขาบอกว่าเฮ้ยมันจะจินตนาการว่าควรจะใช้ยังไงแล้วก็จินตนาการพัฒนาขึ้นมาเป็น iPhone ก่อนเลยนะก่อนที่จะไปผลิตหรืออะไรซะอีกนะเขาเห็นภาพสิ่งนั้นก่อนด้วยการที่เขาคิดนอกกรอบนะฮะคราวนี้ในเรื่องการคิดนอกกรอบเนี่ยนะฮะผมก็เลยจำลองตัวเองเป็นสตีฟจ็อบส์บ้างนะฮะอย่างเช่นตอนนี้เกิดโควิดขึ้นมาใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยถูกจำกัดด้วยระยะห่างนะฮะผมก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาตอนนี้ผมติ้งต่างว่าตัวเองเป็นสตีฟจ็อบส์นะฮะผมก็ติ้งต่างตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ยต่อไปเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันจะกลายเป็น distance economy นะฮะคือเป็นเศรษฐกิจที่ถูกระยะห่างจำกัดนะฮะเพราะนั้นไอ้ระยะห่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตคนเนี่ยนะฮะอย่างตอนนี้เราไปไหนก็มี social distancing นะสตีฟจ็อบส์อาจจะเห็นอะไรโปรดักอะไรสักหลายอย่างที่มาตอบสนองไอ้ distance เนี่ยมันจะกลายเป็น distance economy นะฮะผมอ่านข่าวเห็นข่าวเยอะแยะมากเลยนะฮะเห็นคนที่ต้องไม่คือพอปิดห้างปิดอะไรเนี่ยมันมีธุรกิจหลายอย่างเนี่ยที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้นะอย่างเช่นโรงหนังหรือว่าสปาหรือว่าบาร์เทคผับทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงมากมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยในช่วงที่ยังไม่มีวัคซีนเนี่ยอาจจะถูกปิดยาวไปเลยนะฮะเพราะนั้นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องที่ทำงานแล้วต้องมีดิสแทนใกล้ๆ
สัมผัสกับผู้คนเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียงานนะผมก็เห็นหลายคนนะฮะกลับไปอยู่ตามบ้านกลับไปสู่ชุมชนคราวนี้รูปแบบเศรษฐกิจมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะจากการที่เราสามารถทำอะไรใกล้ชิดกันได้นะกลายเป็นว่าต้องมีระยะห่างคนก็กลับไปชุมชนนะฮะก็เริ่มไปมองหาสิ่งที่เป็นต้นทุนของชุมชนต่างๆสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแทนที่แต่ก่อนเนี่ยทำงานจบปริญญาตรีต้องเข้ามาในเมืองอะไรประมาณนั้นต้องมาเป็นลูกจ้างมาทำงานโรงงานมาเป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปตอนนี้ผมกำลังสมมติตัวเองเป็นสตีฟจ็อบส์นะครับก็คือผมก็บอกว่าในอีโคโนมิกของโซดิสอะไรดิสแทนซ์อีโคโนมิกเนี่ยเศรษฐกิจแห่งระยะห่างเนี่ยมันจะทำให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ขึ้นมากมายเลยนะฮะนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะผมจำลองตัวเองนะฮะเป็นสตีฟจ็อบส์แล้วผมมองไปนะฮะแล้วก็มองเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วจินตนาการไปว่าเศรษฐกิจยุคใหม่มันจะกลายเป็น distant economy เป็นเศรษฐกิจที่มีตัวระยะห่างของผู้คนเนี่ยมีผลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่ผมจำลองตัวเองเป็นสตีฟจ็อบส์คิดแบบนอกกรอบนะฮะมาดูข้อ2นะครับมีความมุ่งมั่นอันนี้ก็ย้อนไปย้อนมานะฮะมีความมุ่งมั่นสตีฟจ็อบส์คือผมพยายามเอาคุณลักษณะ10ประการที่คนเขาบอกว่าเป็นลักษณะเด่นของสตีฟจ็อบส์เนี่ยมาทำให้ท่านเข้าใจว่าความเชื่อเขาเป็นยังไงแล้วต่อไปเขาจะเป็นยังไงนะครับสตีฟจ็อบส์เองก็เชื่อว่าคุณต้องมีความมุ่งมั่นเมื่อทำบางสิ่งนั่นก็เพราะสิ่งที่คุณทำนั้นยากลำบากหากคุณไม่รักในสิ่งที่ทำไม่ว่าใครก็ต้องล้มเลิกนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าเกิดผมเป็นสตีฟจ็อบส์เนี่ยผมจะบอกเลยว่าโลกนับตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งไปในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นโลกแห่งผู้ประกอบการนะงานต่างๆที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆคนงานที่มันสูญหายไปด้วยดิจิตอลนะฮะด้วยการดิสรัปของเจ้าโควิดเนี่ยคนยังไงก็ต้องกินต้องใช้ต้องหายใจต้องกินข้าวนะต้องมีชีวิตดำรงไปเพราะนั้นไม่มีงานทำงานต่างๆหายไปเยอะแยะเลยจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงก็คือต้องไปสู่การเป็นผู้ประกอบการนะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดผมเป็นสตีฟจ็อบส์เนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยโลกต่อไปเป็นโลกของยุคผู้ประกอบการนะเพราะนั้นท่านจงมุ่งมั่นท่านจงหาในสิ่งที่ท่านรักนะฮะเนี่ยอย่างที่สตีฟจ็อบส์เขาบอกเลยว่าคุณหากคุณไม่รักในสิ่งที่ทำไม่ว่าใครก็ต้องล้มเลิกเพราะนั้นจงมองหาสิ่งที่ท่านรักแล้วทำให้เป็นธุรกิจซะนะฮะมันจะได้เงินมากเงินน้อยแต่มันทำในสิ่งที่รักเนี่ยมันจะมีความสุขแล้วก็สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเรายังคิดในก่อนว่าเราต้องทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะมันก็จะลำบากเพราะว่าโควิดมันดิสรัปงานมันทำลายล้างอาชีพไปมากมายอาชีพที่ต้องคนต้องใกล้ชิดกันเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้วัคซีนมันจะมาเมื่อไหร่อย่างน้อยปีครึ่ง2ปีเพราะนั้นตอนนี้ก็คือมันจะระยะห่างของที่เกิดขึ้นจากโควิดเนี่ยมันก็ทำให้คนต้องหันมาดูว่าตัวเองทำอะไรได้ในมุมของการเป็นผู้ประกอบการนะมากกว่าที่เราจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับมาดูข้อ3นะฮะข้อ3สตีฟจ็อบส์บอกว่าออกแบบเพื่อตัวของคุณนี่คือสิ่งที่สตีฟจ็อบส์คิดเพราะฉะนั้นมันก็จะย้อนกลับไปสิ่งที่ผมพูดทั้งสองอันเนี่ยตอนเนี้ยโควิดมันดิสรัปเพราะนั้นเราต้องออกแบบตัวเราจากสิ่งที่เราเป็นนะต้องเข้าใจดีในเองตัวเองแล้วเราต้องสร้างอะไรที่เป็นตัวของเราเองสร้างธุรกิจที่เกิดจากตัวของเราเองจะเกิดจากความชอบนะต้องหลุดออกจากกรอบความคิดของเรื่องทุนนิยมที่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับนะฮะมันจะหมดมันจะน้อยลงนะยิ่งอีก 2-3 ปี 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยดิจิตอลเทคโนโลยีมันยิ่งล้ำหน้าเข้าไปมันจะมีอาชีพหลายอาชีพที่มันจะหมดไปฮะต่อไปหมอเนี่ยจะอาจจะเป็นเทเลเมดิซีนนะฮะเหมือนในหนังฮอลลีวูดเนี่ยนะฮะบางที
ใช้ AI หรืออะไรรักษาโรคอาชีพหลายอาชีพมันต้องหมดไปนะเพราะนั้นนั่นคือถ้าเกิดผมเป็นสตีฟจ็อบส์ผมก็จะบอกเนี่ยว่าเฮ้ยคุณต้องออกแบบสิ่งที่เป็นตัวคุณนะนะฮะเนี่ยสตีฟจ็อบส์เขาบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าผู้คนจะสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรตอนที่พวกเขาเริ่มต้นผลิตคอมพิวเตอร์เห็นไหมฮะนี่คือสตีฟจ็อบส์นะฮะตอนที่เขาสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะไปใช้อะไรนะแต่ว่าเขามีจินตนาการเขาคิดนอกกรอบนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราไม่รู้หรอกว่าต่อไปในอนาคตมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเรายังคิดแบบมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ที่คิดแบบระบบทุนนิยมเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นสตีฟจ็อบส์เขาก็จะบอกว่าคุณต้องเตรียมตัวในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการอะไรประมาณนั้นนะครับข้อ4เขาบอกอย่าขายของห่วยนะฮะอันนี้ผมก็อ่านให้ท่านเล่าให้ท่านฟังไปนะฮะซึ่งอาจจะท่านก็จับประเด็นจับมุมมองเอาแล้วกันนะว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับอนาคตของเรานะฮะอย่าขายของห่วยนะจากบทสัมภาษณ์ของมาร์คปาร์เกอร์ CEO ของบริษัทรองเท้ากีฬาชื่อดังอย่าง Nike เกี่ยวกับคำแนะนำที่เขาได้จากสตีฟจ็อบส์นั่นคือบริษัท Nike เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่รับความนิยมอย่างมากมาตลอดแต่ Nike เองก็ผลิตสินค้าห่วยๆออกมามากเช่นกันดังนั้นคำแนะนำของเขาคือให้ลบของห่วยๆทิ้งและพุ่งสร้างเป้าแต่สินค้าดีๆเท่านั้นนะฮะอันนี้สิ่งที่สตีฟจ็อบส์พูดคืออะไรนะก็คือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องทำให้มันดีที่สุดสะท้อนความเป็นตัวตนของตัวเองมานะฮะให้มีแต่สิ่งดีๆนะฮะแล้วก็อย่าให้มีอะไรโละของห่วยทิ้งไปนะครับมันก็จะย้อนกลับไปว่าเฮ้ยเราเหมือนให้รู้จักสวอตตัวเองนะฮะสวอตตัวเองว่าในช่วงโควิดหลังโควิดไปเนี่ยเฮ้ยเราจะตัวเราเนี่ยเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรที่ไม่ดีเราควรจะปรับให้มันดีนะอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่สตีฟจ็อบส์เขาพูดในนี้แล้วผมตีความว่าในมุมของอยากขายของห่วยเนี่ยเราควรจะปรับตัวยังไงนะหากเราต้องเผชิญกับโควิดไปเรื่อยๆนะหรืออาจจะปี2ปีจนกว่าเราจะมีวัคซีนนะครับข้อ 5เขาบอกว่าสตีฟจ็อบส์บอกว่าสร้างสุดยอดทีมนะสำหรับสตีฟจ็อบส์คนที่ทำงานเก่งๆนั้นเป็นนักจัดการในตัวเองนะครับพวกเขาไม่จำเป็นต้องถูกจัดการหรือบอกให้ทำงานต่างๆเมื่อพวกเขารู้ว่าต้องทำอะไรพวกเขาก็จะพุ่งเป้าไปว่าต้องทำอย่างไรเพื่อจะทำให้สำเร็จนั่นคือความเป็นผู้นำนะฮะข้อนี้สตีฟจ็อบส์บอกอะไรนะสตีฟจ็อบส์บอกว่าเราต้องเป็นผู้นำนะฮะเพราะนั้นการที่ท่านจะเอาชีวิตรอดในช่วงตั้งแต่ตอนนี้ไปโควิดเนี่ยเฮ้ยเราต้องสามารถนำตัวเองได้แล้วเราต้องรู้ว่าเราดียังไงเราเจ๋งยังไงเราจะไปไงต่อไปนะครับเพราะว่าตามที่ผมบอกไปเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยหรือว่าโควิดเนี่ยที่มาเร่งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการทำงานโครงสร้างอาชีพของมนุษย์เนี่ยมันทำให้เร็วยิ่งขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่สตีฟจ็อบส์บอกคือเฮ้ยคุณต้องเป็นผู้นำนำใครนำตัวคุณเองนำตัวผมต้องนำตัวผมคุณทุกคนต้องนำตัวเองได้นำมองโลกไปแล้วจะพาชีวิตไปยังไงนะอย่าไปอิงกับวิธีคิดแบบเดิมๆเราต้องนำนะต้องมองแล้วก็ต้องนำตัวเองให้ได้รู้ว่าตัวเองเก่งยังไงอะไรยังไงแล้วก็นำนะฮะนี่คือความหมายของข้อ5ที่ผมตีความจากความคิดของสตีฟจ็อบส์นะฮะมาดูข้อ6นะฮะอย่าสร้างผลงานเพื่อเงินนะฮะเอ๊ะฟังแล้วมันขัดยังไงก็ไม่รู้ Apple นี่ทำเงินเป็นผมว่าเป็นบิลเลียนบิลเลียนบิลเลียน US ดอลลาร์นะแต่สตีฟจ็อบส์บอกว่าอย่าสร้างผลงานเพื่อเงินนะฮะเรามาดูเขาบอกว่าไงมาดูแนวความคิดของเขานะฮะสตีฟจ็อบส์เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินไว้ว่าตัวเขาเองไม่ได้ให้ความสำคัญกับเงินมากนักเพราะเขาไม่เคยทำงานเพื่อเงินนะฮะเขาคิดเงินนั้นเป็นสิ่งที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกเช่นด้านการทำงานต่างๆช่วยเราลงทุนกับไอเดียที่ไม่อาจให้ผลตอบแทนกับในช่วงเวลาสั้นๆนั้นสำหรับเขานั่นคือสิ่งที่สำคัญเช่นกัน
แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือบริษัทผู้คนผลงานที่ร่วมกันสร้างหรือสิ่งที่กำลังจะสร้างเพื่อคนอื่นๆต่อไปนะฮะประเด็นมันคืออะไรนะฮะประเด็นก็คือหากเราจะมีชีวิตแล้วมีสิ่งที่รีเทิร์นกลับมาสู่ชีวิตเนี่ยเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนครับเนี่ยสิ่งที่สตีฟจ็อบส์พูดก็คือต้องเป็นผู้ให้นะเขาพยายามสร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นมาในโลกนะสร้างก่อนนะสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องแรกยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปใช้อะไรแต่รู้ว่ามันต้องมีประโยชน์นะฮะตอนที่เขาดีไซน์ไอโฟนเครื่องแรกเนี่ยเขาก็ดีไซน์มาว่ามันควรจะเป็นยังไงรูปร่างจะเป็นไงนะก่อนที่เขาจะไปทำเซอร์เวย์อะไรสักอีกนะเพราะเขาคิดประเด็นมันคืออะไรประเด็นคือสิ่งที่สร้างมาจะทำให้ประโยชน์ต่อชาวโลกยังไงนะก็เหมือนกันนะถ้าเกิดผมเป็นสตีฟจ็อบส์เนี่ยผมก็จะบอกว่าชีวิตในช่วงโควิดแล้วก็หลังโควิดเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างแฮปปี้เงินทองไหลมาเทมาเนี่ยเราต้องรู้จักการเป็นผู้ให้นะเราจะสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์นะเมื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวมันจะรีเทิร์นกลับมาคนก็จะมาซื้อมาอะไรนะแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นว่าเฮ้ยฉันจะต้องขายได้เท่านี้เท่านั้นโดยที่ยังไม่ได้คิดเลยว่าเราจะทำประโยชน์อะไรให้กับ target customer หรือว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ถ้าผมเป็นสตีฟจ็อบส์ผมก็จะอ่านจากสิ่งที่เขาพูดเนี่ยผมก็จะบอกเพื่อนๆให้ทำแบบนี้นะก็คืออย่าสร้างผลงานเพื่อเงินนะฮะต้องตอบก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำประโยชน์ให้กับคนหรือว่าผู้คนยังไงเหมือนในแง่ธุรกิจก็คือเขามีคำพูดว่า don't sell product นะฮะแต่ sell solution เพราะนั้นเราจะต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนรอบข้างแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์จะกลับคืนมานี่คือสิ่งที่สตีฟจ็อบส์เขาบอกนะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงของโควิดที่เกิดจากโควิดเนี่ยเราก็ต้องคิดแบบนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็ต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนแล้วเดี๋ยวมันจะรีเทิร์นกลับมานะฮะโอเคนะมาดูข้อ7นะภูมิใจกับผลงานของตนเองฮะสตีฟจ็อบส์บอกว่าเป้าหมายของผลคือการสร้างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในโลกนะนี่คือสตีฟจ็อบส์เขาบอกนะเขาต้องการสร้างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในโลกเห็นไหมฮะนี่คือเฮ้ยจะทำอะไรนะฮะต้องดีที่สุดในโลกต้องมีประโยชน์ที่สุดในโลกนะฮะแต่มันจะดีหรือไม่ดีตอนนั้นยังไม่รู้คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันต้องดีนะฮะก็สร้างสิ่งนี้ขึ้นมานะฮะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่านอกจากนี้เขายังต้องการสร้างผลงานที่ภูมิใจจะขายและยินดีบอกต่อให้เพื่อนและครอบครัวของเราใช้และนั่นต้องอยู่ในราคาที่ต่ำที่สุดด้วยถึงอย่างนั้นก็ยังมีผลงานหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ขายนั้นที่เขาไม่อยากส่งขายหรือไม่อยากบอกต่อให้ครอบครัวหรือเพื่อนๆใช้แต่เรายังต้องการสร้างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ดีที่สุดภายในกลุ่มธุรกิจนี้อยู่ดีผลงานของบริษัทไม่ได้มีราคาแพงมากทุกชิ้นลูกค้าสามารถเลือกสินค้าอื่นๆที่คล้ายกันแต่ของเราคุณจะต้องติดตั้งสิ่งอื่นๆเพื่อใช้ประโยชน์นะเพราะนั้นอันนี้ฟังแล้วก็รู้สึกยังแย้งอยู่นิดๆนะฮะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple ไม่ถูกที่สุดนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นของข้อนี้คืออะไรฮะคือมันต้องภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมานะฮะคือคนเราเนี่ยเราจะอยู่มีชีวิตต่อไปในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเราคิดว่าเราจะต้องมีชีวิตที่ดีทำในสิ่งที่ดีเนี่ยมันอะไรเราต้องเชื่อฮะเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราทำเราก็ต้องภูมิใจในสิ่งที่เราทำถ้าเกิดเราไม่เชื่อในสิ่งที่เราทำแล้วเราไม่ภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วเราจะทำมันไปเพื่ออะไรนะนี่คือสิ่งที่สตีฟจ็อบส์พยายามบอกนะเพราะนั้นการที่อยู่ในโควิดเนี่ยนะก็คือโอเคก็คือยังไงก็คือทำตัวให้เป็นประโยชน์นะดำรงชีวิตด้วยการทำตัวให้เป็นประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะนี่คือสิ่งที่สตีฟจ็อบส์เขาบอกนะฮะมาข้อ8นะฮะข้อ8ก็บอกว่าสร้างจากความต้องการของลูกค้านะฮะสิ่งที่สตีฟจ็อบส์ให้ความสำคัญเสมอคือความต้องการของลูกค้าเขาบอกว่าหากเริ่มต้นโดยการนำเทคโนโลยีที่มีมาปรับให้เข้ากับคนสิ่งนั้นมักไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่
แต่หากรู้ว่าอะไรคือความต้องการของคนแล้วนำเทคโนโลยีมาเติมความต้องการนั้นก็จะทำให้ผลงานได้รับความนิยมอย่างสูงและนั่นคือสิ่งที่ Apple ยึดถือตลอดมาหัวนี่ผมว่าสุดยอดเลยนะก็คือพูดง่ายๆนำเทคโนโลยีมาปรับให้เข้ากับคนกับเอาความต้องการของคนนะฮะแล้วเอาเทคโนโลยีมาเติมเต็มนะครับการนำเทคโนโลยีมาเติมเต็มเนี่ยมันจะดีกว่าเหมือนกับที่ Apple สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดจากความดูที่ความต้องการจากลูกค้าก่อนนะหรืออาจจะเป็นความต้องการของสตีฟจ็อบส์เองหรือว่าอะไรก็อาจจะจินตนาการด้วยตัวเขาเองนะแต่ว่าสิ่งที่เขาให้ความสำคัญประเด็นมันคืออะไรนะฮะเพราะนั้นเอาเทคโนโลยีมาเติมเต็มความต้องการของคนนะมากกว่าปรับอะไรนะเริ่มต้นในการนำเทคโนโลยีที่มีปรับให้เขามีเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาปรับให้เข้ากับคนหรือเอาเทคโนโลยีมาเติมเต็มความต้องการโอ้โหผมพูดไปผมก็งงตัวเองนะก็คือสรุปแล้วคือตอนเนี้ยก่อนที่เราจะชีวิตของคน new normal ใช่ไหมฮะเราจะเติมเต็มความต้องการของคนที่อยู่ใน new normal ที่เกิดขึ้นจากโควิดเนี่ยเราจะเอาเทคโนโลยีมาเติมเต็มยังไงตอนนี้นี่ก็คือสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สตีฟจ็อบส์พูดไว้นะเพราะนั้นเราที่อยู่ในโลกเนี้ยนะครับเฮ้ยถ้าเกิดเราจะไปสู่ชีวิตหลัง new normal เนี่ยเราจะเอาเทคโนโลยีมาเติมเต็มได้ยังไงนะมาช่วยเรื่องธุรกิจยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับมาดูข้อ9นะฮะเขาบอกว่าการตลาดคือเรื่องของคุณค่านะฮะดูซิมันคืออะไรคีย์เวิร์ดคือคำว่าคุณค่านะฮะการตลาดนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการนำเสนอสินค้านะฮะแต่สำหรับสตีฟจ็อบส์นะฮะการตลาดคือการแสดงถึงมูลค่าของสินค้าและตัวตนของบริษัทด้วยนะฮะผมฟังคำอ่านประโยคนี้แล้วผมจินตนาการถึงตอนที่สตีฟจ็อบส์ออกมานำเสนอผลิตภัณฑ์ของเขานะฮะนั่นคือการตลาดในมุมมองของสตีฟจ็อบส์นะฮะคือการแสดงถึงมูลค่าของสินค้าเวลาเขาออกมาพรีเซนต์ไอโฟนเนี่ยเขาออกมาแสดงให้เห็นว่าไอโฟนมันมีมูลค่ามีแวลูอะไรแล้วตัวตนของ Apple คืออะไรนะเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่สตีฟจ็อบส์พูดเพราะนั้นการที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยนะฮะก็คือเราจะทำอย่างไรให้แสดงคุณค่าที่เรามีอยู่ต่อสังคมต่อธุรกิจต่อลูกค้าหรืออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วตัวตนเราคืออะไรเพราะนั้นผมว่าสิ่งที่สตีฟจ็อบส์พยายามบอกก็คือเฮ้ยแบรนด์ของเราคืออะไรไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์ทำงานมนุษย์เงินเดือนหรืออะไรยังไงเนี่ยคือแบรนด์ตัวตนของเราคืออะไรโชว์มันออกมานะคุณค่ามันคืออะไรนะนี่คือสิ่งที่สตีฟจ็อบส์บอกการตลาดคือเรื่องของคุณค่านะฮะยกตัวอย่างเช่นบริษัทชื่อดังของ Nike โฆษณาเกือบทุกตัวของ Nike นั้นแทบจะไม่ได้กล่าวถึงสินค้าเลยนะฮะท่านเคยดูโฆษณาของ Nike ใช่ไหมครับ Nike ไม่เคยพูดถึงรองเท้าเลยนะฮะแล้วอะไรล่ะที่อยู่ภายในโฆษณาภายในโฆษณากับพูดถึงแต่นักกีฬาชื่อดังตั้งแต่อดีตและเกมกีฬาต่างๆไนกี้ให้คุณค่ากับสิ่งนั้นและยกย่องสิ่งที่พวกเขาทำให้การตลาดของไนกี้ประสบความสำเร็จอย่างมากเห็นไหมฮะไนกี้ไม่เคยโฆษณารองเท้าไนกี้มีเครื่องหมายเป็นรูปคล้ายๆดวงจันทร์อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่า just do it นะแล้วเวลาโฆษณาก็จะมีนักกีฬาชื่อดังๆมีไมเคิลจอร์แดนมีไทเกอร์วูดหรือนักกีฬาดังๆเนี่ยนั่นคือเขาพยายาม value ของ Nike คือเฮ้ยนักกีฬาดังๆใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือเฮ้ยโชว์ value ดิเรามี value อะไรนะครับและสำหรับ Apple ก็ใช้วิธีแบบเดียวกันนั่นคือการสร้างแก่นของบริษัทซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกเป็นไงฮะนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของผมว่าไอ้ประโยชน์เนี่ยคือหัวใจสำคัญของไลฟ์ของผมในคืนนี้เลยก็คือท่าน
แก่นของท่านคืออะไรนะนี่คือสิ่งที่สตีฟจ็อบบอกไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ก่อนโควิดหรือหลังโควิดแก่นของเราคืออะไรตัวตนของเราคืออะไรหาให้เจอแพชชั่นของเราคืออะไรจุดแข็งของเราคืออะไรนะฮะมันก็คือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในชีวิตในแบบของเรานะฮะนี่คือสิ่งที่สตีฟจ็อบพูดนะฮะแล้วก็ผมมาพิจิกว่าถ้าเกิดเขายังอยู่เนี่ยเขาก็จะพูดแบบนี้แหละเฮ้ยจงหาแก่นของตัวเองให้เจอจงหาแก่นของตัวท่านให้เจอจงหาผมจงหาแก่นของผมให้เจอแล้วเราเดินหน้าในชีวิตภายใต้แก่นของเรานะเหมือนกับสตีฟจ็อบนะฮะแอปเปิลก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกนะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ของเขาแต่ละอันขึ้นมาเนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงโลกนะฮะมันก็จะสร้างสิ่งที่สนองต่อแก่นตัวนี้นะครับมาดูข้อ10 ก่อนที่จะจบไลฟ์นะฮะซึ่งเป็นประโยคที่มีชื่อเสียงมากของสตีฟจ็อบนะฮะสตีฟจ็อบพูดมีคำพูดที่สุดยอดเลยก็คือจงหิวโหยและจงโง่เขลาอยู่เสมอนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเขามีชีวิตอยู่เขาคงบอกทุกคนว่าจงหิวโหยและจงโง่เขลาอยู่เสมอแล้วถ้าจะมีชีวิตอยู่ในช่วง New Normal ได้เป็นอย่างดีสตีฟจ็อบมองว่าไงก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นนะฮะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้เสมอนะครับไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะดีหรือร้ายก็ตามนะฮะหากเราไม่ล้มเลิกและตั้งใจทำในสิ่งที่ตนเองรักนะฮะก็อาจจะเป็นประตูอีกบานที่ทำให้เราค้นพบและพัฒนาสิ่งใหม่ๆได้เสมอนะครับคีย์เวิร์ดก็คือหากเราไม่ล้มเลิกและตั้งใจทำในสิ่งที่ตนเองรักเพราะนั้นไม่ว่าโควิดจะมาหรือจะอยู่ต่อไปอีกนานจงหาสิ่งที่ท่านรักนะแล้วทำมันอย่าล้มเลิกนะลุยนะแล้วเราจะค้นพบและพัฒนาสิ่งใหม่ๆได้เสมอนะฮะหลายคนรู้ว่าสตีฟจ็อบลาออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันนะฮะเพราะนี่เป็นพวกเดียวกับบิลเกตนะฮะคือไม่ชอบเรียนมหาวิทยาลัยเพราะว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการนะฮะเขามาหาสิ่งที่เขาต้องการนอกมหาวิทยาลัยนะฮะสตีฟจ็อบลาออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันเพราะคิดว่าอยากเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบมากกว่าที่จะเรียนตามระบบเขาได้เลือกเรียนในวิชาศิลปะการประดิษฐ์และการออกแบบตัวอักษรเนี่ยคนสร้าง Apple บริษัท Apple ที่ยิ่งใหญ่นะฮะเขาเรียนศิลปะและการประดิษฐ์และออกแบบตัวอักษรนะฮะซึ่งในตอนนั้นเขาเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรียนไปทำไมนะแต่ต่อมาเมื่อมีการประดิษฐ์ Macintosh ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ไอรุ่นแรกๆของ Apple เนี่ยก็เรียกว่า Macintosh นะก็ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีการออกแบบตัวอักษรและจัดช่องไฟที่สวยงามนะเพราะว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สตีฟจ็อบเรียนมาก็เอามาใช้นะสตีฟจ็อบกล่าวว่าเวลาของคุณมีจำกัดนะฮะและอย่ายอมเสียเวลามีชีวิตอยู่ในชีวิตของคนอื่นเห็นไหมนะคือสุดยอดของสิ่งที่สตีฟจ็อบต้องการบอกนะเพราะนั้นสิ่งถ้าเกิดเขายังมีชีวิตอยู่แล้วเขากำลังอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็จะบอกทุกคนว่าอย่ายอมเสียเวลามีชีวิตอยู่ในชีวิตของคนอื่นนะฮะจงอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยผลจากความคิดของคนอื่นและอย่ายอมให้เสียงของคนอื่นมากลบเสียงที่อยู่ภายในของตัวคุณโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆนะฮะคือเป็นไฮไลท์ของไลฟ์คืนนี้เลยนะครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของ Facebook Live ในคืนนี้นะฮะซึ่งผมติ้งต่างตัวเองว่าเป็นสตีฟจ็อบนะฮะแล้วก็ลองมาจินตนาการดูซิว่าด้วยแนวคิดของเขาเนี่ยแล้วเขายังหากเขายังมีชีวิตอยู่และด้วยความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยเขาจะบอกพวกเรายังไงให้ในขณะที่จะต้องมีชีวิตอยู่และดำรงอยู่ต่อไปท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะจนกว่าวัคซีนจะมานะเอาละครับคืนนี้ก็ผมคิดว่าพูดอย่างเมามันนะฮะไม่รู้มีใครอยู่เหลืออยู่บ้างนะฮะก็คิดว่าไม่น่าจะคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะในแนวความคิดศึกษาแนวความคิดของสตีฟจ็อบแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตจากการที่
ชีวิตเราเนี่ยถูก disrupt นะฮะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือด้วยดิจิตอลเทคโนโลยีแล้วถูกเร่งความเร็วด้วยการแพร่ระบาดของโควิดนะฮะแนวคิดของสตีฟจ็อบการเดาใจสตีฟจ็อบที่ผมมาไลฟ์ในคืนนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะขอจบไลฟ์เด็ดเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันต่อๆไปนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับหากท่านใดที่ไม่ได้มาก็มาติดตามย้อนหลังนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ